จากกรณีสงครามในตนออกลางผมขอญาตไปเร็วๆนะครับเพราะวันนี้มีข้อมูลมากมายจริงๆเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากใช้โอกาสนี้มาอัปเดตกันก่อนจะไปพูดคุยเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐก,ก็คือเรื่องสงครามยูเครนกับประเด็นที่ว่าทหารเกาหกาลีเหนือไปช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครนในในสงครามยูเครนสู้รบต่อต้านยูเครนแล้วตอนนี้จริงหรือไม่ หลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับก็มีท่าทีทั้งจากยูเครนเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐออกมาค่อนข้างมากโดยเฉพาะการยา้าว่าน่าจะมีทาหารเกาหลีเหนืออยู่ในรัเสเซียแล้วจํานวนหนึ่งหมื่นนายโดยในจํานวนเนี้ยแปดพันนายน่าจะถูกส่งไปแนวหน้าพร้อมรบกับยูเครนแล้วด้วยซ้ํามีก็เป็นท่าทีที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมายืนยันให้ข้อมูลให้ตัวเลขเลยอย่างตัวเลขหมื่นนายตัวเลข8ปดพันนายที่บอกว่าอยู่แนวหน้าแล้วเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนํามาเปิดเผยต่อสาธารณชนบอกว่ามีหลักฐานตรงนี้แล้วแต่วันนี้เราจะหยิบเอาท่าทีจากเกาหลีเหนือมาเล่าให้ฟังครับจริงๆเราก็พยายาม มีท่าทีของเกาหลีเหนือเราก็หยิบมารายงานอยู่เสมอนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายงานจากสื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานถึงความคืบหน้าต่างๆแต่ครั้งนี้จะแตกต่างออกไปครับเพราะว่าจะเป็นท่าทีที่ออกมาจากปากของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนบ่อยครั้งนะ ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนรัสเซียทำกลางการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการหารือเกี่ยวกับการส่งทหารเกาหลีเหนือเข้าไปในรัสเซียเพิ่มเติมโดยเกาหลีเหนืออาจขอต่อรองเรื่องการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพิ่มเติมไปด้วยหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดมีท่าทีจากรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือโชซอนฮุีที่ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าเกาหลีเหนือจะยืนอยู่ข้างรัสเซียในการทําสงครามยูเครนจนกว่ารัสเซียจะได้รับชัยชนะ รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือระบุว่าเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่วันที่หนึ่งพฤศ,ศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับโดยระบุว่าทางกากรเกาหลีเหนือยืนอยู่อย่างมั่นคงร่วมกับรัเสเซียเสมอมาเธอยังกล่าวถึงการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกลฟรอฟได้ว่าเกาหลีเหนือไม่เคยกังขาความเป็นผู้นําที่ฉเฉลียวฉลาดของประธานาธิบดีปูตินเลยครับ รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือยังเปรียบเลยียบการทําสงครามยูเครนของรัสเซียที่ผ่านพ้นมากว่า2ปีแล้วบอกว่านี่คือการต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะย้าว่าสาหรับเกาหลีเหนือเองเกาหลีเหนือก็จะเดินหน้าพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งพอรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือพูดแบบนี้มันก็ถูกจับตาว่านี่เป็นสัญญ,ญาณที่รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือส่งสัญ,ญญาณถึงความต้องการความปรารถนาของเกาหลีเหนือที่หวังจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับรัสเซียหรือไม่ โดยเคยย้าเลยนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยไม่เคยยอมแพ้ที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์พร้อมกล่าวหาไปยังชาติตะวันตกว่าเป็นฝ่ายยกระดับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและเกาหลีเหนือเองจะไม่เปลี่ยนทิศทางต่อเรื่องนี้เนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศเกาหลีเหนืออยู่ในภาวะที่อันตรายมากและเป็นประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพหรือแม้กระทั่งคาบสมุทรเกาหลีเองที่สำหรับเกาหลีเหนือแล้วมองว่าพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลา ความน่าสนใจก็คือการออกมาเปิดเผยครั้งนี้ทั้งฝ่ายเกาหลีเหนือหรือแมก้กระทั่งฝ่ายรัสเซียเองไม่ได้พูดถึงข้อกล่าวหาที่ระบุว่ามีทหารเกาหลีเหนือเข้าไปในรัสเซียแล้วเลยเนี่ยครับไม่ได้พูดถึงในที่นี้ก็รวมถึงไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของอยูเครนไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้ไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากชาติวันตกอย่างสหรัฐ tes. ที่กล่าวหาว่าตอนนี้มีทหารเกาหลีเหนือหนึ่งมืนนายเข้าไปในรัสเซีย ในลักษณะที่พร้อมจะช่วยรัสเซียทำสงครามยูเครนไม่ได้ปฏิเสธเลยคำพูดที่ใกล้ที่สุดคือการที่ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดจําโดยที่รัฐมนตรีต่ตตางประเทศรัสเซียเซอร์เกลฟัฟรอฟย้ำว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียเนี่ยจะยังแน่นแฟนไปถึงความสัมพันธ์ทางการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพิเศษของทั้งสองประเทศด้วยนี่ตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าการพูดถึง ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาสักระยะหนึ่งแล้วมีการจับตาจับสังเกตถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือมีการตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ที่ว่านําไปสู่การส่งมอบอาวุธยุทโธปรกรณ์เครื่องกระสุนจากเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียทําสงครามในยูเครนหรือไม่แต่ที่ผ่านมาก็พูดถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นแบบกลมกลม ระหว่างกองทัพต่อกองทัพแต่คราวนี้ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียจะเน้นเฉพาะไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพิเศษของทั้งสองประเทศหน่วยพิเศษเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าหรือไม่เพราะเป็นตัวบุคคลมากกว่าก็หมายถึงทหารเกาหลีเหนือที่เข้าไปอยู่ในรัสเซียความช่วยเหลือด้านกำลังพลแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังระบุด้วยนะครับว่าเรื่องนี้จะทําให้การแก้ปัญหาความมั่นคงที่ทําให้ประชาชนของเราอยู่อย่างสมบูรณ์ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาความมั่นคงที่สําคัญเพื่อประชาชนเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันก็รู้สึกยินดีต่อท่าทีของเกาหลีเหนือที่รัสเซียมองว่าเป็นท่าทีที่มีหลักการในเรื่องเกี่ยวข้องกับยูเครนครับ รัมมอนตีตากแต่เทรัรเซียระบุว่าในวันนี้เนี่ยตัวเขาเองรู้สึกยินดีที่ได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับทางการเกาหลีเหนือนะครับอ่ะก็มีท่าทีของฝ่ายเกาหลีเหนือของฝ่ายรัสเซียนะครับทีนี้ไปดูท่าทีของฝ่ายยูเครนก็ยังออกมาย้ำ เรื่องทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียต่อเนื่องเลยนะครับเป็นท่าทีจากประธานาธิบดีวอร์ดิเมียร์เลนกีผู้นํายูเครนที่ยังคงพูดถึงเรื่องทหารเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องจริงๆครับและคราวนี้เขาออกมาเรียกร้องให้ชาติวันตอกเปิดทางให้ยูเครนสามารถโจมตีทหารเกาหลีเหนือได้ในรัสเซียด้วยผู้นํายูเครนพูดในลักษณะกระทบกระเทียบเลยครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะเหมือนทุกคนกําลังรอให้กองทัพเกาหลีเหนือโจมตียูเครนอยู่เลยนี่ก็เป็นการพูด กระทบกระทียบไปถึงท่าทีของฝ่ายต่างๆนะครับแม้ว่าท่าทีของฝ่ายตะวันตกจะออกมายืนยันว่าจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแต่ดูเหมือนว่าสําหรับฝ่ายยูเครนแล้วท่าทีของพันธมิตชชติตะวันตกจะยังไม่เพียงพอและนํามาสู่ข้อเรียกร้องนี้แหละครับข้อเรียกร้องที่ผู้นายูเครนเรียกร้องให้ชาติตันตกเปิดทางให้ยูเครนโจมตีทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียแม้ว่าข้อเรียกร้องนี้จะฟังดูใหม่นะครับก็แน่นอนครับใหม่แน่นอนเพราะว่ามันเกิดจากสถานการณ์ ใหม่ที่เกิดขึ้นสารตั้งต้นมาจากการที่มีรายงานข่าววา่าทหารเกาหลีเหนือเข้าไปในรัสเซียแต่ทุกคนลองนึกภาพตานะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเดิมครับเรื่องเดิมที่ว่าก็คือเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายยูเครนให้ชาติวันตกไฟเขียวให้ใช้อาวุธพิสัยไกลจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเรื่องนี้ผู้นํายูเครนชี้ว่ายูเครนควรที่จะสามารถทําได้นะก็คือยูเครนควรที่จะสามารถ โจมตีทหารเกาหลีเหนือที่อยู่ในดินแดนของรัเสเซียตอนนี้เพราะสำหรับยูเครนแล้วนี่เป็นลักษณะของการป้องกันตัวเองและเป็นการชิงโจมตีก่อนไปยังฐานที่มั่นและฐานประจําการของทหารต่างชาติฝ่ายรัเสเซียครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับท่ามกลางการจับตาว่าตกลงแล้วทหารเกาหลีเหนือหมื่นนายที่เข้าไปรัเสเซีย แล้วสาวรัฐบอกว่า8ปดพันนายถูกลำเลียงไปที่แนวหน้าแล้วเนี่ยลำเลียงไปที่แนวหน้าแล้วได้เริ่มปฏิบัติการเพิ่มภารกิจสู้รบแล้วหรือยังซึ่งฝ่ายสารัฐอีกเหมือนกันย้ํานะครับว่าฝ่ายสารัฐบอกฝ่ายสารัฐบอกว่าก็คงจะเริ่มดําเนินการได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันที่บอกเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเริ่มมีภารกิจของทาตรตกาหลีเหนือที่ช่วยสู้รบให้กับรัเสเซีย ต่อต้านยูเครนแล้วหรือไม่อันนี้ก็ต้องว่ากันไปอย่างไรก็ตามครับนวิเครห์จากชาติตันตกมองว่าสุดท้ายปัจจัยเกี่ยวกับทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียเนี่ยก็ต้องมาชั่งน้ําหนักดีๆนะเพราะว่าปัจจัยเรื่องทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียอาจมีผลน้อยมากต่อยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับความช่วยเหลือระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือความช่วยเหลือด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ครับ ผู้เชีย่ยวชาญมองว่าจริงๆแล้วการส่งทหารไปช่วยเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อแนวหน้าของสงครามไม่ได้มากขนาดนั้นสิ่งที่กระทบมากแล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นก่อนหน้าเรื่องนี้อีกก็คือความช่วยเหลือเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้ส่งเครื่องกระสุนลูกกระสุนปืนครกไปช่วยรัสเซียมากถึง9ล้านลูกแล้วนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ถึงขั้นว่าในจํานวนเนี้ยในจํานวน9้าล้านลูกเนี่ย เกินครึ่งน่าจะมีการใช้งานมาแล้วในช่วงปี2024ที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่เรายังคงจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับสถานการณ์สงครามยูเครนที่อย่างที่ผมย้ำแหละครับว่าสงครามยูเครนณวันนาทีนี้มันกำลังถูกเชื่อมโยงเชื่อมร้อยไปกับสถานการณ์ทินข้ามสมุทรเกาหลี ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียตอนนี้นอกจากจะมีชาติตวันตกมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในฐานะพันธมิตรของยูเครนแล้วตอนนี้มันยังเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ด้วยก็พยายามเอาประเด็นที่เราเกาะติดมาตลอดมาเล่าให้ฟังทุกวันนะครับจะได้เห็นภาพลักษณะของความคืบหน้าของสถานการณ์กันครับ สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today